สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้การแพทย์แปดนาทีนะฮะครั้งนี้ครั้งที่609นะครับผมประจำวันนี้วันที่12กรกฎาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลลิ่งมุสิกวงศ์นะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะท่านใดเข้ามาแล้วเช็คเสียงให้หมอนิดนึงนะครับวันนี้ลองเสียงตัวใหม่พอดีนะครับนะท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเช็คให้หมอนิดนึงนะครับผมคุณฮานาฟีมาพอดีเลยครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ช่วยเช็คสักนิดนะฮะอยากทราบอยากทราบนะครับผมนะขออนุญาตเปิดนะครับดูคอมเมนต์หน่อยนะมีมา2คอมเมนต์นะภาพและเสียงชัดเหมือนเดิมนะครับโอ้ขอบคุณฮะโอเคถ้าอย่างไรขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าดึกพรุ่งนี้ทุกคนต้องทำงานกันต่อนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะครับโอเคคำถามวันนี้ดูซิว่าเยอะไหมนะครับโอเคมีสอบถามนะครับวันนี้ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตกขาวนะฮะประจำเดือนหายมาประมาณ2สัปดาห์นะครับมีตกขาวที่ใสๆหนืดๆประมาณ2วันแบบนี้ปกติไหมปกตินะฮะไข่กำลังตกนะฮะนะเพราะว่าพอดีเลยนะฮะหลังประจำเดือนหมด2สัปดาห์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพอทำเทสเนี่ยมันจะหนืดๆหน่อยนะฮะเรียกว่าสปินบาร์ไข่นะภาษาต่างประเทศนะภาษาเยอรมันครับใกล้ท้องไม่ใช่ใกล้ท้องใกล้ไข่ตกโอกาสท้องสูงนะฮะถ้าอยากมีลูกนะฮะช่วงนี้นะฮะเลยช่วงนี้นะข้อที่2นะตกขาวเป็นน้ำสีขาวนะครับบางครั้งเยอะจนเปียกกางเกงในนะครับนะสาเหตุมาจากอะไรต้องมาดูฮะว่าที่น้ำสีขาวนี่เป็นจากอะไรอาจจะต้องมาตรวจภายในนะเพราะว่าน้ำสีขาวเนี่ยเป็นได้จากหลายอย่างนะเช่นเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยทำให้มีน้ำออกมาอย่างนี้ได้นะเชื้อราเนี่ยพอตรวจภายในปุ๊บโหจะเป็นแป้งเปียกเยอะเลยนะแล้วก็ไหลออกมาเป็นน้ำไหลโจกๆเลยก็ได้นะครับสรุปว่าควรต้องมาตรวจแล้วกันนะครับผมโอเคมีขอบคุณนะฮะว่าหลังจากตัดมดลูกแล้วกินวิตามินซีคอลลาเจนน้ำมันปลาได้ไหมจะมีผลกระทบกับร่างกายเราไหมนะครับขอบคุณจากข้อมูลที่หมอรู้เนี่ยทานคงไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับคิดว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่ว่าจำเป็นหรือเปล่าเนาะอันนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะต้องดูว่าจำเป็นไหมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเฉยๆใช้คำนี้นะรู้สึกเฉยๆอาจจะความรู้ด้านนี้ไม่เยอะนะฮะจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะเกี่ยวกับวิตามินที่จำเป็นละกันนะครับครับทานได้ฮะทานได้นะครับคิดว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรท่านต่อมานะจะทำหมันแล้วอยากมีลูกไปทำ IVF มาจะติด 100% ไหมไม่นะฮะไม่มี 100% ในเมดิซีนนะครับผมโอเคตอนนี้อายุ30กว่าแล้วทำหมันเนี่ยแก้หมันจะยุ่งยากไหมนะครับราคาเท่าไหร่ราคาคงแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับขั้นตอนยุ่งยากไหมก็ต้องมีการตรวจประเมินเช่นผู้ชายเป็นยังไงน้ำเชื้อเป็นยังไงนะผู้หญิงมดลูกเป็นยังไงรังไข่เป็นยังไงนะครับขั้นตอนใจหมอสำหรับหมอนะคิดว่าไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าผ่ามาหลายคนแล้วไงนะครับเขาก็โอเคอ่ะมันผ่านไปได้นะครับโอเคนั่นต่อมานะฮะโอเคสอบถามนะฮะจะพาสามีมาตรวจน้ำเชื้อนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรนะใช้เวลานานไหมนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยอย่างแรกเลยเวลาที่สามีใช้เก็บนานหรือเปล่านะครับอันที่สองก็จะมาดูเรื่องของว่าขั้นตอนกระบวนการและหมอบอกประมาณไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับนะประมาณชั่วโมงนึงต้องเตรียมตัวอย่างไรก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ให้มีเพศสัมพันธ์ประมาณสัก 3-4 วันแล้วค่อยมาตรวจให้มีการหลั่งอสุจิละกันบางคนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็หลั่งอสุจิได้เนาะนะครับเนี่ยนะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็มีการหลั่งอสุจิสัก 3-4 วันแค่นี้พอแล้วครับนะโอเคมีคนขอบคุณมาเยอะเลยนะฮะ
อุ้ยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยโอเคยังดูนะฮะยังมีแต่โอ้โหไม่มีใครถามอะไรมาเลยนะฮะส่วนใหญ่ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวขอดูหน้านี้อีกทีหนึ่งโอเคตรงนี้มีคำถามนะฮะพี่ดำรงบอกเสียงชัดเจนนะฮะคุณอาราฟีบอกเสียงใสคุณมนพระริยานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอนะครับขอบคุณครับอยากถามว่ากินมีเนื้องอกในมดลูกควรทานไก่หมูกระตุ้นไหมคะจากข้อมูลที่หมอเคยอ่านมาแล้วกันนะครับมันไม่ได้มีตัวไหนที่แบบเพิ่มขึ้นชัดเจนอะนะครับใจหมอก็ทานอาหารตามปกติของเราที่ทานละกันนะครับบอกอ่ะให้ดีก็พวกเมดิเตอร์เรเนียนฟู้ดกินเนื้อปลาแทนนะครับกินผักแล้วกินโอลิฟออยล์กินน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นดีนะครับแต่ท่านไก่ท่านหมูเนี่ยห้ามไหมข้อมูลไม่ได้ห้ามขนาดนั้นนะครับคุณทารินีสวัสดีครับท่านนี้นะก่อนทราบว่าเป็นเนื้องอกมดลูกทานอาหารเสริมกับวิตามินซีคอลลาเจนอยู่ทานต่อได้ไหมมีผลกับเนื้องอกไหมหมอว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะ14นี้เจอกันที่โรงพยาบาลนะฮะได้ครับโอเคข้อมูลทั้งหมดมีอ่ะหมอคิดว่าน่าจะผ่าได้สิ้นเดือนนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะทำหมันแล้วคลอดธรรมชาติส่วนใหญ่คุณหมอทำหมันแบบไหนให้คะก็คือหมันตัดนะครับนะหมันตัดเป็นขั้นตอนเป็นวิธีที่เราใช้กันเยอะที่สุดนะครับคุณปอบอกมาดึกมากอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณนะครับนี่ห้าทุ่มกว่าแล้วเนาะคุณมิ้วสวัสดีครับคุณกิ่งสวัสดีครับภาพและเสียงชัดเจนนะขอบคุณมากๆนะทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับอ่ะถามต่อโอเคมีการบ้านนะฮะมีการบ้านของหลายท่านนะฮะหมอไม่ค่อยตอบสักทีนะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคท่านนี้นะฮะถามว่ายังทำใจตัดมดลูกไม่ได้นะครับกลัวเจ็บตอนนี้มีเนื้องอกในโพรงมดลูก1ก้อนหู10เซนนะใหญ่เหมือนกันนะฮะด้านหลัง6เซนนะฮะไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากเม็ดมาเยอะผ้าอนามัยประมาณ4ก็คือ2เป็นเวลา2วันก็วันละ6แผ่นนะต้องผ่าตัดไหมเป็นอายุ41ปีนะครับถามหมอว่าไม่ผ่าได้ไหมนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือถ้ามีไซส์โตอย่างเดียวนะไซส์โตอย่างเดียวอาการไม่เยอะคำว่าอาการเยอะน้อยเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสามารถรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดได้รักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดได้อาจจะใช้ยาก่อนนะเช่นทำใช้ยาที่ทำให้มีประจำเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำใจหมอนะต้องบอกย้ำอีกทีนะหมอเนี่ยทำได้นะครับนะทำได้นะครับถามต่อนะฮะสามารถฉีดแบบยาคุมนะฮะแบบ3เดือนเข็มหรือ1เดือนเข็มต่างกันไหมนะครับจากข้อมูลเท่านี้เนี่ยหมอบอกไม่ได้อะเพราะว่ายามีหลายสูตรมากเลยนะครับยาคุมกำเนิดทั่วไปที่ฉีดเพื่อคุมกำเนิดเนี่ย3เดือนเข็มก็ฉีดบางคนก็ฉีดได้นะครับจะต้องติดตามดีเพราะบางคนฉีดแล้วก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะบางคนฉีดแล้วก้อนใหญ่ขึ้นต้องติดตามดีๆเลยส่วนที่ฉีดแบบเดือนหนึ่งหมอไม่แน่ใจว่าเป็นฉีดตัวไหนอ่ะนะครับยาคุมกำเนิดบางคนที่ฉีด3เดือนเมื่อกี้เนี้ยบางคนเขาก็เอามาฉีด1เดือนนะฮะถามว่าจะมีผลอะไรไหมเหมือนกันคือต้องตามว่าก้อนโตหรือเปล่านะครับอันนี้จำเป็นที่ต้องตามนะครับโอเคท่านต่อมายกนิ้วให้นะฮะยกนิ้วให้ยกนิ้วให้ยกนิ้วให้นะครับโอเคท่านนี้ฮะถามว่าหมอคะปกติแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติปกติแล้วประจำเดือนมาไม่ปกตินะฮะอายุ25นะครับ
มีนาเมนมา4 วันเมษาเมนมา3 วันพฤษภาเลือดออกแค่เปื้อนกางเกงในนะฮะสีเลือดไม่เข้มเหมือนเลือดประจำเดือนนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่ท้องด้วยเสี่ยงที่จะเป็น PCOS ไหมนะครับตอนนี้ปล่อยมีลูกแล้วประมาณ1 ปีโอเคต้องบอกงี้ก่อน PCOS เนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยเราใช้3อย่างประกอบกันนะครับเอา2ใน3ข้อคือเรื่องของประจำเดือนนะครับที่มาน้อยหรือไม่มาเลยอันที่1อันที่2เรื่องของอาการของลักษณะของผู้ชายนะครับฮอร์โมนชายเยอะฮอร์โมนเพศชายเยอะเช่นเป็นสิวมีหนวดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของอัลตราซาวด์นะครับถ้าของท่านนี้ถามหมอว่ามีความเสี่ยงไหมนะครับเรื่องของประจำเดือนอย่างเดียวเนี่ยก็หมอก็ยังเห็นว่าเมนมา2 เดือนติดต่อกันนะมีนากับเมษานะครับไม่ทราบว่ามิถุนาจะเป็นยังไงเนาะนะครับโอ้ถ้ามิถุนาหายไปพฤษภาเมนไม่มาด้วยโอเค2-3 เดือนอย่างเงี้ยก็เข้าเขานะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงก็ต้องมาดูอย่างอื่นต่อเนี่ยลักษณะฮอร์โมนเพศชายนะครับการทำอัลตราซาวด์เนาะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องมาดูต่อฮะต้องมาดูต่อท่านต่อมาฮะถ้าใช้ถุงยางอนามัยนะครับทุกครั้งมาตลอด5 ปีในระยะยาวจะมีผลกระทบอะไรไหมนะฮะหมอคิดว่าไม่มีนะฮะไม่เคยมีข้อมูลด้านนี้เลยถึงผลเสียของถุงยางอนามัยนะครับหมอคิดว่าไม่มีอีกคำถามนะฮะเป็นสโตรกว้าวนะครับเป็นสโตรกก็คือลิ่มเลือดนะหลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันเนี่ยเราเรียกสโตรกนะครับฉีดยาคุมเคยมาหาหมอแล้วหมอไม่ฉีดให้เพราะว่าน้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะฮะโอ้คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรบ้างใส่ห่วงคุมกำเนิดฮะอันนี้ปลอดภัยไม่มีฮอร์โมนนะครับหมอคิดว่าใช้ได้นะครับแล้วหมอมาหาหมอแล้วหมอไม่แนะนำให้ใส่ห่วงคุมกำเนิดเหรอนะครับหมอไม่อยากฉีดยาคุมให้อีกเพราะกลัวว่าน้ำหนักจะขึ้นอีกนะฮะจาก90 เป็น 100เนี่ยก็น่ากลัวอยู่เนาะว้าวคุณหมอคะหนูยกของหนักจะรู้สึกเจ็บท้องหน่วงๆนะฮะที่ท้องด้านซ้ายจะเป็นอันตรายไหมอาจจะปวดท้องจะปวดกล้ามเนื้อได้นะจากเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะครับก็ต้องดูนะครับหมอสงสัยมากที่สุดอะคือเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าน้องไม่มีใครบอกได้อันนี้เป็นแค่ประวัติอย่างเดียวหมอก็แนะนำนะถ้าปวดตลอดเลยหายยกไปตั้งนานแล้วยังไม่หายปวดก็ลองมานะฮะดูว่าตรวจภายในดูนะมีก้อนอะไรหรือเปล่านะผิดปกติไหมนะครับท่านต่อมานะฮะปรึกษาคุณหมอนะโอเคสรุปว่าท่านนี้นะฮะเป็นตรวจแล้วพบว่าน้องเสียชีวิตในครรภ์ตอนตัวอ่อนอายุครรภ์ประมาณสัก6 สัปดาห์นะครับถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้นะครับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดต้องใช้คำนี้นะพบบ่อยที่สุดแล้วเรารู้ได้ก็คือตัวอ่อนมีความผิดปกติของพันธุกรรมนะครับเจอได้บ่อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายเลยนะที่ทำให้น้องเสียชีวิตในครรภ์ตั้งแต่ตัวน้อยๆนะครับเช่นแม่ฮอร์โมนผิดปกติไทรอยด์ผิดปกติแม่เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เป็นได้นะฮะหรือว่าบางทีคุณแม่มีความผิดปกติของโพรงมดลูกนะโพรงมดลูกมีพังผืดกั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะครับเป็นไปได้ถ้าแท้ง2 ครั้งติดต่อกันเราต้องหาพวกนี้ทั้งหมดนะครับที่หมอบอกเนาะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านต่อมาฮะถามเรื่องการฉีดวัคซีนนะไปตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรนะฮะให้ฉีด MMR นะก็คือภาษาไทยว่าอะไรอ่ะหัดเยอรมันนะหัดเยอรมันนะครับเรื่องของโรคหัดเนาะคังทูมแล้วก็หัดก่อนตั้งครรภ์ฉีด1 เข็มเหลือฉีดเข็มที่1ฉีดไป30 มิถุนาเข็มที่2จะฉีด30 กรกฎานะครับหลังจากฉีดครบแล้วนะต้องเว้นระยะการตั้งครรภ์ไหม
ตัวหาดเยอรมันเนี่ยเราแนะนำให้เว้นประมาณเดือนหนึ่งนะครับแนะนำให้เว้นประมาณเดือนหนึ่งแต่ถ้าบังเอิญท้องมาก่อนนะครับไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการยุติการตั้งครรภ์นะครับย้ำอีกทีนะฮะเราแนะนำให้เว้นไปเดือนหนึ่งนะให้คุมกำเนิดไปเดือนหนึ่งแต่ถ้าบังเอิญท้องขึ้นมาเราก็ไม่ได้แนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์นะครับนะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามานะดูในไลฟ์หน่อยนะมีเพื่อนมาเช็คมุมกล้องนะฮะเขาบอกว่าทุกทีเนี่ยแน่นเกินไปนะใช้คำนี้นะคือเรานั่งใกล้เกินไปนะฮะเขาบอกว่าต้องถอยห่างออกมาสักนิดหนึ่งนะฮะท่านใดดูแล้วภาพมุมนี้ดูสบายตากว่าปกติก็อะไรนะทักกันมาได้นะครับผมบอกหมอหน่อยเนาะว่ามุมนี้ดีกว่ามุมเดิมไหมนะฮะโอเคขออนุญาตเปิดดูต่อนะครับดูว่ามีคอมเมนต์ท่านใดส่งมาบ้างนะฮะเสียงเป็นยังไงบ้างอะติดไมค์ลอยแล้วเนี่ยครับชัดขึ้นเบาลงเท่าเดิมนะชอบไหมเสียงแหบเสียงอะไรนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอต้องปิดเสียงอันนี้ด้วยอะไม่งั้นเสียงอันนี้เข้ามาใช่ไหมโอเคไอกรอนมาให้กำลังใจขอบคุณนะครับคุณก้อนไก่รักษายังไงคะคุณหมอจะใช้ยาก็ได้นะครับยาป้ายเอาโอเคแบ่งนี้ใช้เองกับหมอรักษาให้นะครับใช้เองก็จะมียาแต่อาจจะหายากหน่อยนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามาหาหมอหมอก็จะมียาป้ายให้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเยอะก็อาจจะใช้จี้ไฟฟ้าหรือจี้เย็นก็ได้นะครับผมโอเคคุณชายก้นครัวบอกมาทันนะฮะยินดีด้วยนะครับอยากแก้หมันจะยากไหมนะฮะอายุ27ปีทำหมันมาได้7ปีอายุขนาดนี้หมอว่าไม่ยากนะนะครับจากประวัติอย่างเดียวนะแต่ต้องดูประเมินอย่างอื่นด้วยนะครับยังไงต้องไม่ลืมเอาแฟนมาตรวจนะผู้ชายมาตรวจด้วยนะครับผมโอเคก่อนท้องหมอตรวจไม่พบถุงน้ำรังไข่นะฮะข้อน้องได้11เดือนนะครับมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมมีนะฮะมีอ่ะนะครับต้องมาตรวจตามนัดนะฮะสาเหตุที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเพราะอะไรคะโหเยอะเลยนะฮะ approach ตามปามคอยนะที่หมอบอกอย่างน้อยๆ9อย่างใหญ่ๆอ่ะนะครับเยอะมากเลยค่ะโหถ้าหมอตอบนี่ยาวเลยนะเรื่องนี้พูดได้หลายซีรีส์เลยนะฮะพูดได้หลายตอนเลยนะเดี๋ยวหมอจะแปะไว้ให้นะครับเรื่องของเลือดออกผิดปกติไม่สาเหตุจากอะไรป่ะนะครับทานยาคุมมาแล้ว8ปีนะฮะหยุดทานแล้วมีลูกยากไหมถ้ายากก็ยากจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะไม่ใช่เป็นผลของยาคุมเนาะคือเราอายุมากขึ้นโอกาสการตั้งครรภ์ก็ยากขึ้นนะครับคุณหมีภูฟ้านะครับอยากทราบว่าการนับวันตกไข่ที่แน่นอนนับอย่างไรการนับวันตกไข่เนี่ยอย่างแรกคือเมนเราต้องมาสม่ำเสมอก่อนอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะเมนต้องมาสม่ำเสมอนะครับถ้านับส่วนใหญ่แล้วก็จะฟิกซ์ที่ประมาณสัก14วันนะครับอันนี้คือรอบเมน28วันนะครับถ้าสมมุติว่ารอบเมนยาวกว่านั้นเราก็ต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกกับช่วงหลังนะช่วงหลังเนี่ยมักจะเป็น14วันฟิกยกตัวอย่างนี้สมมุติว่ารอบเมน30วันแล้วกันนะครับรอบ14วันหลังเนี่ยฟิกเมนก็ไข่ก็จะตกประมาณสัก day 15 16ประมาณนั้นนะครับ day 15 16นับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นรอบ14วันนะรอบเอ้ยโอ้ยง่วงนอนรอบ28วันนะครับก็แบ่งเป็น14กับ14ใช่ไหมไข่จะตกอีกประมาณสัก2วันก่อนหน้า14วันนะก็อาจจะเป็นสัก day 13นะครับนะประมาณนั้นตัดขาดไปข้างฉีดยาคุมมา2ปีผมร่วงมากเกี่ยวกันไหมนะฮะอันแรกหมอไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัดไข่นะว่าไข่เหลือข้างนึงเนี่ยฮอร์โมนยังมีอยู่นะครับกับฉีดยาคุม2ปีเนี่ย
เดี๋ยวหมอไปเช็คก่อนนะฮะว่าเขามีสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือเปล่าอันนี้หมอไม่แน่ใจนะครับหมอไม่แน่ใจขอไปเช็คนะขอไปเช็คมีท่านใดไหมเสียงชัดคุณปอบอกว่ามุมนี้โอเคนะฮะขอบคุณครับพี่ดำรงบอกดีครับหลังเบลอดูมีมิติดีนะฮะหน้าก็เบลอนะฮะง่วงนอนแล้วนะตัดปิ่วมดลูกไปข้างหนึ่งประจำเดือนไม่มาเลยรักษาอย่างไรบ้างนะปวดหลังมากต้องหาสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มานะฮะสำคัญมากนะต้องหาสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มานะครับอาจจะไม่ได้เป็นจากที่เราตัดปิ่วมดลูกไปแล้วก็ได้นะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อวานมาหาหมอนะครับบอกเป็นกระเพาะอักเสบมีผลต่อลูกในท้องไหมนะครับหมอคิดว่าไม่มีนะฮะไม่มีผลยกเว้นเราจะแบบเป็นมากจนกินไม่ได้มีปัญหาน้ำหนักลดอันนี้อาจจะต้องมาระวังดูมาระวังต้องระวังแล้วก็มาดูอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคนั่งนานๆไม่ค่อยออกกำลังจะมีพังผืดในส่วนที่เกี่ยวข้องกันไหมหมอคิดว่าไม่ได้มีนะครับนะพังผืดหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเขาถ้าผ่านมาสักช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเป็นด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะฮะเหมือนกับแผลเป็นนูนอะนะครับอยู่ข้างนอกอะเราออกกําลังกงออกกําลังกายแผลเป็นก็นูนขึ้นมาได้นะครับผมเพราะนั้นการนั่งอะไรของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยมีการศึกษาวิจัยเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องของการนวดเนี่ยจะช่วยเรื่องของรักษาพังผืดได้ไหมนะฮะหมอต้องบอกอย่างนี้โดยส่วนตัวเนี่ยหมอไม่เชื่อนะครับเพราะพังผืดจากการที่เราไปผ่าตัดมันแน่นมากต้องใช้คือเกี่ยวอ่ะยังไม่หลุดเลยอ่ะต้องใช้กรรไกรตัดหรือใช้จี้ตัดนะเพราะฉะนั้นถ้านวดจากภายนอกเข้าไปเนี่ยหมอคิดว่าแรงยังไงก็ไม่ถึงไม่สามารถทําให้พังผืดขาดกันได้นะฮะหมอคิดว่าทําไม่ได้นะครับให้นมบุตรสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมได้ครับโอเคเป็นไปได้ไหมว่าประจำเดือนมาแต่ไข่ไม่ตกเป็นไปได้นะครับมีข้อมูลชัดเจนนะฮะเมนมาแต่ไม่ได้หมายความว่าไข่ตกทุกครั้งนะครับตัวเนื้องอกที่มดลูกขนาด5เซนพร้อมริซซี่ที่โตขึ้นด้วยเกี่ยวกันไหมนะครับหมอคิดว่าไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวต้องคิดก่อนหมอคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกันถ้าว่าก้อนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เราท้องผูกนะบางทีริซซี่ดวงเนี่ยมาจากท้องผูกเนาะนะครับแล้วริซซี่ดวงมาเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนกลับไปไม่ได้คือถ้าก้อนมันไม่ได้ใหญ่จนกดเยอะขนาดนั้นเนี่ยเลือดยังไหลเวียนได้เนี่ยหมอคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับคุณหมอคะหนูเป็น PCOS นะกระตุ้นไข่ไป1รอบได้ไข่แค่12เลยหยุดเพื่อรอรอบเดือนถัดไปนะครับมาระหว่างนี้ประจำเดือนจะมาปกติไหมก่อนหน้านั้นประจำเดือนไม่มา3เดือนหลังจากหยุดยาคุมต้องรอดูฮะว่าปกติหรือไม่ปกติอาจจะปกติก็ได้หรืออาจจะไม่ปกติก็ได้นะครับต้องลองดูฮะต้องรอดูบางคนเมนก็มาเองได้นะแม้แต่เป็น PCOS ก็ตามนะครับเป็นเนื้องอกกินนมผึ้งไม่ได้จริงหรือไม่คะโอ้ตามข้อมูลของหมอเนี่ยกินได้นะฮะหมอไม่เคยเห็นเปเปอร์ว่าห้ามกินนมผึ้งนะครับต้องใช้อันนี้หมอไม่เคยเห็นเปเปอร์นะครับอาจจะมีก็ได้นะแต่หมออ่านไม่เจอนะครับแต่จากที่หมอรู้ไม่เกี่ยวกันนะครับสอบถามนะฮะประจำเดือนมากระปิกระปอยนะครับมาประมาณ2อาทิตย์โอ้โหเป็นมา3รอบแล้วนะฮะเป็นจากอะไรนะครับทำให้มีลูกยากมากเลยค่ะต้องมาตรวจนะฮะอาจจะเป็นจากติ่งเนื้อในโพรงมดลูกก็ได้นะครับลักษณะกระปิดกระปอยเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูกก็ได้นะครับโอ้เยอะเลยอ่ะสาเหตุปามคอยฮะ approach เหมือนกันเลยนะครับไล่ตามเหมือนกันอ่ะ9อย่างเนี่ยนะครับชอบที่มีชื่อหมอและตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขอบคุณนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะฮะก็จะได้รู้จักเราไงบางทีคนเข้ามาหลังไม่ดูใครนะครับนายนี่เป็นใครใส่เสื้อสีชมพูมานั่งพูดถือโทรศัพท์ด้วยนะฮะกินยาปรับฮอร์โมนอันตรายไหมนะฮะหมอคิดว่าไม่อันตรายอ่ะนะครับคุณหมอเขาให้พอรักษาอาการของเรานั่นแหละนะครับนะครับท่านหนึ่งนะครับเป็นประจำเดือนมีริ่มออกเยอะมากเป็นจากอะไรเหมือนกันเลยนะฮะทำวิธี approach 9อย่างนะปาล์มคอยนะฮะปาล์มคอยเนี่ยใช้วิธีหาโรคที่ผู้หญิงมาด้วยประจำเดือน
ผิดปกตินะฮะ PALM COIEN นะครับปามคอยนะฮะโพลีปอะดีโนไมโอซิสไลโอไมโอมามาลิกเนนซีโคแอคูโลพาตี้เอนโดมิเตรียมอ่ะคอยก่อนนะโอวาโรตี้ดิสฟังชันเอนโดมิเตรียลไอเอลทริจินิกแล้วก็นอตเยสสเปซิฟายเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ถามว่าประจำเดือนผิดปกติอะไรต้องหาให้ครบทั้ง9อย่างนี้นะฮะ9อย่างเยอะมากเลยครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะฮะรับฟังกันนะครับผมก็ดีใจมากๆนะฮะเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะฮะใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณ25นาทีนะครับก็ขออนุญาตฝากเหมือนเดิมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube Twitter Instagram เว็บไซต์สำคัญที่สุดนะฮะท่านใดอยากดูย้อนหลังนะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ search หาได้นะครับผมโอเคท่านใดมาตอนหลังแล้วก็แจ้งหมออีกทีนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครั้งหน้าจะทำแบบให้แคบลงดีไหมแนวตั้งนะครับหรือว่ากว้างออกดีนะเดี๋ยวรอบหน้าลองดูกันนะครับผมโอเควันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ